ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นชุมพีเองเนี่ยเรามีการนำเอาเม็ดพลาสติกของเรานะคะไปผลิตเป็นเฟสชิลค่ะแล้วก็ชุดป้องกันก็คือไอโซเลชันกาวนะคะเสื้อคลุมป้องกันการติดเชื้อเนี่ยค่ะเราก็มอบให้กับทั้งหมดเนี่ย10โรงพยาบาลหลักๆนะคะรวมทั้งโรงพยาบาลทั่วประเทศเพราะว่าเราก็อย่างที่ในระยองเราก็จะมอบให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมาบตาพุธโรงพยาบาลสิริกิติ์นะคะโรงพยาบาลนิคมพัฒนาแล้วก็รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขอีก11พื้นที่ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันหลายๆที่เพราะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาอยู่แล้วค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทของเราค่ะในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาช่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ